สินค้าคงเหลือไม่ถูกต้องสินค้าคงเหลือเนี่ยไม่มีอยู่จริงมีการปรับโดยนักบัญชีหรือมีการแค่นับสต็อกเท่านั้นเหตุการณ์แบบนี้เขารู้เลยว่าสินค้าคงเหลือที่มันไม่ถูกพอเรียกสต็อกการ์ดมาแล้วก็ไม่มีสต็อกการ์ดให้รู้เลยว่าทำบัญชี2ชุดก็คือขายเปิดบินบ้างไม่เปิดบินบ้างซื้อลงบัญชีบ้างไม่ลงบัญชีบ้างอย่างนี้สินค้ามันควรจะต้องมีหรือไม่มีหรือมันไม่ควรมีเกินกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ที่มันเหมาะสมสินค้าคงเหลือกรมสรรพากรเขามองกันแบบนี้นะคะที่โดนตรวจกันนะเขาบอกว่าไม่ควรจะเหลือเกิน 30% ของยอดขายมันเหลือเนี่ยเหลือได้แต่อย่าเกิน 30% เพราะอะไรคะเพราะสินค้าคงเหลือเมื่อกี้เราเรียนกันมาละสินค้าคงเหลือสูงกำไรก็สูงอ้าวก็ดีแล้วนี่ถูกไหมฮะสินค้าคงเหลือสูงกำไรสูงก็เสียภาษีสูงสรรพากรไม่ชอบหรอแล้วทำไมต้องมาตรวจเนี่ยด้วยว่าสินค้าคงเหลือสูงเกิน 30% ที่ตรวจเขาไม่ได้มองแค่นั้นเขามองต่อยอดอีกว่าสินค้าคงเหลือของคุณที่มันเหลือสูงสูงและกำไรสูงเนี่ยนิสัยของผู้ประกอบการไม่สต็อกสินค้าเยอะอยู่แล้วเพราะสินค้ามันต้องหมุนเวียนต้นทุนมันจมนึกออกไหมฮะเอาเงินไปซื้อสินค้าแล้วขายไม่ได้หรอเป็นไปไม่ได้แปลว่าคุณต้องทำบัญชี2ชุดแน่ๆคือคุณอะเวลาคุณซื้อสินค้าคุณก็ขอบินแบตหมดเลยเอามาลงบัญชีเป็นซื้อพอซื้อปุ๊บก็วิ่งเข้าต้นทุนขายวิ่งเข้าต้นทุนแล้วนะซื้อเนี่ยยอดซื้อแต่ตอนขายเนี่ยเปิดบินบ้างไม่เปิดบินบ้างส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเปิดบินกันหรอกเพราะไม่อยากเสียแบต 7%ไม่อยากเสียแหวกขาย 7% เลยไม่ค่อยเปิดบินกันเยอะทีนี้ก็เลยมียอดขายเนี่ยน้อยแต่กลายเป็นว่าต้นทุนคุณอ่ะมันเยอะทำให้กำไรคุณเป็นยังไงคะต่ำทำให้กำไรต่ำเมื่อทำให้กำไรต่ำคุณเลยไปดึงยอดซื้อออกบอกว่าเป็นสินค้าคงเหลือเพราะฉะนั้นสินค้าคงเหลือคุณมันเลยเยอะสรรพากรไม่ได้มองว่ากำไรของคุณน่ะมันดีสรรพากรมองว่าคุณน่ะไม่เสียแหวกขายเพราะฉะนั้นเมื่อสินค้าคงเหลือของคุณมันเหลือสูงสรรพากรมองว่าคุณเนี่ยเสียแหวกขายไม่ถูกต้องมากกว่าขายแต่ไม่จ่ายแหวกขายใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่ามันยังเหลืออยู่สิ้นปีใช่ค่ะเขามองแหวกมากกว่าภาษีสิ้นปีแน่นอนเขาแหวกอะไรคะ 7% แหวกมัน 7% และค่าปรับแหวกสูงหรือต่ำคะสูงจริงเพราะโดนปรับแบตนะ